เคลียร์อะไรกันมายังไม่เล่าเลยนะเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเลิกคบจบแรงมากให้ดีมิสกรานด์ภูเก็ตรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสาวๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงอ่ะขอทางหน่อยได้ไหมจ๊ะเฟย์มาคุยนะเฟย์สวัสดีค่ะยังไงจ๊ะเฟย์ไหนบอกว่าติดงานทำไมมาประกวดได้ล่ะจ๊ะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะหนูไม่คิดว่าผู้จัดการของหนูจะส่งหนูเข้าประกวดไม่เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจหนูต้องขอโทษอีกทีนะคะนี่เฟย์นี่มีนาเพื่อนพี่อ่ะสวัสดีค่ะเอาละครับสวัสดีครับน้องๆมาเดี๋ยวเราจะไปจับฉลากเลือกรูมเมทกันนะครับแล้วเกิดน้องๆคนไหนที่ได้หมายเลขห้องแล้วก็สามารถรับคีย์การ์ดแล้วก็ไปเช็คอินห้องพักได้เลยนะป่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะไปค่ะจับฉลากกันนะคะงั้นเราไปจับฉลากกันไหมแต่เวลาจับฉลากเราห้ามอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนด้วยกันมันเป็นเคล็ดขอให้ได้รูมเมทน่ารักน่ารักนะโอเคกันมีนาด้วยล่ะคุยด้วยนะลาลินด้วยนะไม่มีใครพูดด้วยคิดเลยว่าจะเป็นเธออ่ะโชคดีเนาะฉันว่าฉันโทรหาเดียน่ากับลาลินดีกว่าค่ะเราไปดูก่อนนะ
ยู่ห้องข้างๆนี้พอดีเลยอะแกรู้ได้ไงว่าเราอยู่ห้องนี้อะได้ยินเสียงแว่วๆโอ้สิก็เลยเดินมาดูเนี่ยใครเป็นดีดีจะได้เมากันเมาสิคะไปก่อนสิแม่มาพอดีเลยมานี่มานี่อะไรวางวางวางเลยอะไรของแกตัวเร็วมาก่อนเร็วอะไรฮะมาดูคลิปพี่มีนาประกวดด้วยกันอะไรนั่นไงไหนตุลรู้นะว่าแม่แอบดูคลิปพี่มีนาประกวดทุกวันเลยอ่ะหืมแม่หายโกรธพี่มีนาเถอะนะพี่ก็กังวลมากเลยนะรู้ไหมถ้าแม่หายโกรธเนี่ยพี่มีนาจะได้มีกำลังใจในการประกวดไงนะแม่นะ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 หายโกรธแม่ไม่โกรธมันแล้ว yes งั้นตุนโทรบอกพี่มีนาเลยนะว่าแม่หายโกรธแล้วฮัลโหลตุ้นฮัลโหลพี่ผมดูคลิปประกวดกับแม่อยู่อ่ะพี่อ่ะสวยมากเลยจริงหรอพี่ไม่มั่นใจเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันโอเคยิ่งกว่าโอเคพี่สวยมากเลยอ๋อที่ตุ้นโทรมาเนี่ยตุ้นจะโทรมาบอกว่าแม่หายโกรธพี่มีนาจริงๆแล้วนะวันเลยแม่อะไรคุยกับพี่มีนาหน่อยไม่เอาเร็วๆแม่สบายดีไหมสบายดีค่ะแม่ล่ะแม่กับตุลเป็นไงบ้างได้ดูแล้วใช่ไหมไม่มั่นใจเลยอ่ะเราไม่กินข้าวหรือยังคิดถึงแม่นะฮัลโหลบีคิดถึงเขาไหมนี่ลาลินแกเลือกสักอย่างได้ปะจะคุยกับเพื่อนหรือจะคุยกับแฟนบีครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีว่ามีคนอิจฉาบ๊ายบายนะจุ๊บมาไหนคะคุยเรื่องอะไรกันอยู่คะละลินพร้อมรับฟังแล้วค่ะถามว่าฝันอยากทำอะไรความฝันฉันตอนนี้นะแกก็คือการแต่งงานแค่นั้นแหละนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ในหัวสมองของฉันตอนนี้ค่ะแต่ว่าที่ฉันต้องมาประกวดก็เพราะแม่กิ๊กกี้นี่แหละแล้วเธอเชอรีนความฝันเธอคืออะไรจริงๆความฝันฉันคืออยากเป็นนางงามอะแต่พอพลาดรางวัลบ่อยๆเข้าก็รู้สึกว่าคนพอสักทีอะจนกระทั่งแม่กิ๊กกี้ชวนประกวดนี่แหละก็เลยคิดว่าลองดูอีกสักครั้งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วเธอล่ะมีนาความฝันของฉันน่ะหรอไม่สำคัญเท่าปัจจุบันหรอกโคตรเท่ความฝันใส
่